ของเขาเป็นเราเนี่ยครับไปใส่ตรวจไปแจ้งไหมครับแจ้งเขามาอีกรอบพี่เชิญเข้ามาดูหน่อยครับโอ้แล้วเกิดโหมากเยอะครับจะว่าจะมีที่จังนะตอนพี่เป็นเจ้าของรถแต่ถ้าใครเป็นคนทำต่ออ๋อพี่พี่พวกครับพี่คือว่าอย่างวะว่าจะเป็นอย่างมันถ้าเป็นอย่างจะได้บอกว่าพี่จะเป็นคนครับอีกครับแต่ถ้ามันเจออายสำคัญอะไรที่มันก็คือออกชื่อน้องเนาะครับเอาความเสียหายเพราะว่ามันก็ไอ้ยังที่เฮาหัวประมาณอยู่แล้วครับมันก็รับผิดชอบในส่วนในที่เฮาเป็นอย่างพี่มันนี่อยู่แล้วครับจ้าเข้าใจก็อยากจะฝากเตือนถึงว่าก็ใช่อ่ะมันเหมาะสมควรแต่ที่จริงแต่ถ้าเป็นเฮาเองเฮาครับเอาบอกทุกอยู่แล้วเดี๋ยวประมาณเนี้ยก่อนอันนี้ก็คือก็บ่ฮู้ว่าแต่ออกโซเชียลใดก็เพิ่งข่าวรู้ข่าวเดี๋ยวครับนะครับพี่ครับข้อหามีโทษไหมข้อหามีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทนะครับครับโทษจำโทษจำไม่เกิน3เดือนครับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพไหมครับตัวผู้ต้องหาโดยตรงยังไม่มานะครับแต่ว่าทางเจ้าของรถแจ้งว่าเป็นสามีเป็นผู้ขับขี่ครับครับทำไมคือเขาถึงทำแบบนั้นก็เห็นคงตามใจเด็กครับเพราะรถรุ่นนี้มีสรุปนะครับมีราคาที่เปิดได้ก็อาจจะให้ลูกเนี่ยครับดูบรรยากาศนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะครับก็เกรงจะเป็นอันตรายนะครับก็อยากจะเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็อย่าได้เลียนแบบนะครับก็หากภาพพังขึ้นมาก็จะเกิดการสูญเสียนะครับผมนั่นเองเอาไม่ได้ก่อนข้อหาอะไรนั่นครับขับรถไม่คำนึงความปลอดภัยนะครับก็โทษปรับก็มีโทษจำไม่เกิน3เดือนนะครับโทษปรับตั้งแต่2,000ถึง 10,000 บาทนะครับครับผม20,000 บาทนะครับเล่าถึงประเด็นที่เกิดปัญหาเรื่องของเอาเด็กนั่งบนหลังคารถครับครับก็ตามที่โลกโซเชียลนะครับได้เผยแพร่ภาพที่เป็นภาพที่เด็กนั่งบนหลังคารถนะครับทางเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนนะครับพอได้รับแจ้งรับแจ้งก็ไปตรวจที่ศูนย์ทราบนะครับว่ารูปนี้เกิดเหตุที่แยกคาดจักรนะครับแล้วก็ไปได้กล้องวงจรปิดที่ตู้ยามต้นหงนะครับอยู่บริเวณแยกพอดีครับก็เจอหมายเลขทะเบียนรถนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบผู้ครอบครองนะครับแล้วก็ได้ตัวรู้ตัวเจ้าของรถครับก็ไปเชิญตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนนะครับก็เบื้องต้นทางเจ้าของรถที่เป็นสภาพสตรีก็บอกว่าเป็นเจ้าของรถแต่ว่าผู้ขับขี่คือสามีครับซึ่งตอนนี้ก็ยังตัวผู้ขับขี่ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเจ้าของรถไปแล้วนะครับแล้วก็หากผู้ขับขี่มาก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวกับการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับนะครับขออนุญาตครับ